มีโฆษณามากมายบนทีวีที่เราเคยเห็นผ่านตาทั้งที่คุ้นเคยแล้วก็โฆษณาบางตัวเนี่ยที่เราจดจำมันได้เพราะว่ามันเป็นไวรัลโฆษณาในบางตัวเนี่ยดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นปกติครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงโฆษณาที่เป็นไวรัลแล้วมันก็มีเนื้อหาเบื้องหลังที่น่ากลัวโฆษณาที่หลายคนบอกว่ามันมีคำสาปหรือโฆษณาที่ถ่ายติดอะไรบางอย่างที่น่าขนลุกครับสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนฮะกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์ครับผมตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมนะครับนิกกี้อีกเช่นเคยครับในรายการมาฟังสตอรี่ครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนิกก็ถ่ายฟีด TikTok ไปเรื่อยๆครับแล้วนิกก็ได้เจอกับวิดีโอบางตัวเนี่ยที่มันพูดถึงโฆษณาหลายๆตัวในอดีตกับเรื่องราวเบื้องหลังของมันที่น่าขนลุกซึ่งนิกเองเนี่ยก็เคยมีความสนใจที่อยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนิกเคยอ่านข้อมูลของมันคร่าวๆแล้วก็คิดว่าโฆษณาบางตัวเนี่ยมันเป็นไวรัลในอดีตแล้วเรื่องราวเบื้องหลังของมันเนี่ยก็น่าสนใจไม่น้อยเลยครับโฆษณา2ตัวที่นี้รวบรวมนำมาทำคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยเป็นโฆษณาที่ถูกพูดถึงมากใน TikTok ในฐานะที่เป็นโฆษณาที่มีเบื้องหลังที่น่ากลัวและเมื่อคุณมองย้อนกลับไปเนี่ยคุณจะคิดว่าเอโฆษณาเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอข่าวลือแล้วก็เรื่องราวเบื้องหลังของโฆษณาทั้ง2ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยครับผมและเช่นเคยครับก่อนที่จะเข้าไปดูในส่วนเนื้อหาของวิดีโอนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องนิกกี้เมาส์กันด้วยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เข้าไปพบกับเนื้อหาของวิดีโอนี้กันได้เลยครับผมในปี1986นั้นบริษัทคลีเน็กซ์ได้ผลิตโฆษณาแล้วก็ออนแอร์โฆษณากระดาษทิชชู่ตัวนี้โดยที่ทำวิดีโอนั้นมีความยาวประมาณ30วินาทีครับเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดสีขาวกำลังดึงกระดาษทิชชู่ออกมาแล้วก็ยื่นให้กับเด็กน้อยคนหนึ่งที่แต่งตัวเป็นปีศาจนั่งอยู่ข้างๆกับเธอเด็กคนนี้เนี่ยมีตัวสีแดงแล้วก็มีผมที่เป็นสีฟ้าหรือว่าสีเขียวแล้วก็มีเข่าเล็กๆอยู่บนหัวครับในโฆษณานั้นเด็กน้อยดูเหมือนกับว่าจะไม่สนใจกระดาษทิชชู่นักแสดงหญิงเนี่ยก็เลยปล่อยให้กระดาษทิชชู่นั้นมันปลิวล่องลอยไปกับสายลมพร้อมกับเพลงเบื้องหลังที่มีบรรยากาศที่วังเวงกับแสงดูเหมือนว่าโฆษณาตัวนี้เนี่ยจะปกติมากๆสำหรับยุคนั้นครับไม่ได้จงใจจะทำให้มันดูน่ากลัวหรือว่าสยองขวัญใดๆแต่ใครจะรู้บ้างครับว่าโฆษณาตัวนี้เนี่ยในท้ายที่สุดแล้วมันกลับกลายเป็นตำนานเมืองที่สุดแสนจะน่ากลัวแล้วมันก็ถูกเล่าถ่ายทอดกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับหลังจากที่ออกอากาศไปไม่นานนั้นมีผู้คนจำนวนมากที่ร้องเรียนมาว่าโฆษณาตัวนี้ทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจและตามข่าวลือในบอกว่ามันถูกถอดจากการออกอากาศแล้วก็หายไปครับจนกระทั่งถึงวันที่23พฤษภาคมปี2006ที่มันกลับมาอีกครั้งบน YouTube ครับและในวันนั้นเนี่ยข่าวลือที่น่ากลัวเรื่องคำสาปก็เริ่มต้นขึ้นชาวเน็ตหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกว่าพวกเขามีอาการแปลกๆหลังจากที่ได้ดูวิดีโอโฆษณาตัวนี้บางคนปวดหัวบางคนคลื่นไส้หรือบางคนเนี่ยน่ากลัวแล้วก็รุนแรงครับซึ่งเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเพลงประกอบที่อยู่ในโฆษณาตัวนี้เพลงนี้เนี่ยมีชื่อว่า It's Friday ซึ่งขับร้องโดยเจนแลนเคสเตอร์แล้วก็ถูกแต่งโดยเอ็ดวาร์ดบาร์ตันว่ากันว่าเนื้อเพลงของเพลงนี้เนี่ยมันดันไปตรงกับคำสาปโบราณของเยอรมันดังนั้นครับข่าวลือที่บอกว่าใครก็ตามที่เห็นโฆษณาในเนี่ยจะต้องถูกคำสาปจึงได้แพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตนับตั้งแต่นั้นครับในข่าวลือนี้เนี่ยบอกเอาไว้ว่าตากล้องที่ถ่ายโฆษณาตัวนี้เนี่ยประสบอุบัติเหตุในห้องอบไอน้ำจนกระทั่งเสียชีวิตตามมาด้วยเด็กที่แสดงโฆษณาตัวนี้รวมถึงนักแสดงสาวในชุดขาวครับเคอิโกะมัตสุซากะที่ข่าวลือเนี่ยอ้างเรื่องราวที่น่ากลัวว่าเธอได้ให้กำเนิดลูกปีศาจและก็ต้องจากโลกนี้ไปด้วยการตรอมใจนอกจากนี้เนี่ยบางข่าวลือก็บอกอีกนะครับว่าใครก็ตามที่ได้ดูวิดีโอนี้แล้วก็บันทึกภาพเอาไว้เด็กปีศาจในโฆษณาตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนสีครับจาก
ตัวที่มีสีแดงเนี่ยกลายเป็นสีฟ้าเมื่อคุณย้อนกลับมาดูที่โฆษณาตัวนี้อีกเรียกได้ว่าโฆษณาตัวนี้เนี่ยเต็มไปด้วยข่าวลือที่น่ากลัวแล้วก็ลึกลับแพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตครับเพื่อนๆกับน้องเนี่ยเดากันถูกไหมครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นนิกเนี่ยค่อนข้างมั่นใจครับว่าบทสรุปที่นิกนำมาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัวร์ 100% ครับว่าเรื่องทั้งหมดที่ถูกเล่าต่อกันมานี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นครับสิ่งที่พิสูจน์ว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นข่าวลือเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่านี่คือวิธีการที่ทำให้โฆษณาตัวนี้นั้นกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนพูดถึงกันอย่างเป็นวงกว้างแล้วก็กลายเป็นไวรัลเป็นเรื่องของนักแสดงสาวในชุดขาวครับที่เขาบอกว่าเธอจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยนักแสดงที่ชื่อเคอิโกะมัตสุสกะคนนี้เนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่ครับและเธอเนี่ยก็มีงานมีชื่อเสียงที่โด่งดังซะด้วยซ้ำฮะนอกจากนี้เนี่ยไม่มีบันทึกเรื่องการเสียชีวิตของตากล้องหรือว่านักแสดงเด็กทุกอย่างเนี่ยเป็นแค่ข่าวลือที่น่ากลัวที่ไม่มีข้อพิสูจน์ได้ที่สำคัญครับนิกเองเนี่ยก็ดูวิดีโอนี้วนไปวนมาหลายครั้งแล้วครับแต่ว่าก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับ KCRC ฮ่องกงปี1993โฆษณาของบริษัทรถไฟ KCRC ในฮ่องกงถ่ายทำโฆษณาที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริการที่เป็นมิตรโดยใช้เด็กๆนักแสดงนั้นเป็นสื่อกลางที่แสดงให้ผู้คนเห็นว่าบริการของพวกเขานั้นเป็นบริการที่เรียบง่ายแล้วก็มีความใกล้ชิดกับผู้โดยสารโฆษณาตัวนี้เนี่ยถ่ายทำอยู่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่หลายต้นครับเป็นภาพของเด็กๆหลายคนที่กำลังเล่นเกาะกันเหมือนกับรถไฟกันอย่างสนุกสนานโฆษณาตัวนี้เนี่ยออกอากาศในช่วงยุค90ครับแล้วก็ในตอนแรกเนี่ยไม่มีใครสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆในวิดีโอตัวนี้เลยจนกระทั่งที่จู่ๆนั้นมันได้หายไปจากทีวีเหมือนกับว่าโฆษณาตัวนี้นั้นอยู่ดีๆก็ถูกถอดออกไปครับและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของข่าวลือสยองขวัญที่แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วในช่วงเวลายุคที่ยังไม่มี YouTubeข่าวลือนั้นบอกว่าบริษัทรถไฟ KCRC นั้นได้ทำการจ้างนักแสดงที่เป็นเด็กมาจำนวนทั้งหมด6คนซึ่งเป็นเด็กผู้ชาย4คนแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิง2คนเพื่อมาเล่นการละเล่นที่มีชื่อว่าชูชูหรือว่าการละเล่นรถไฟเกาะกันอย่างที่เพื่อนๆเห็นในวิดีโอครับหลังจากที่โฆษณานี้เผยแพร่ออกไปครับคุณจะเห็นได้จากการที่คุณนับขาของเด็กๆแล้วก็จะพบว่าเด็กๆที่อยู่ในโฆษณานั้นควรจะมีทั้งหมด6คนครับเด็กๆนั้นยืนสลับกันหญิงชายครับโดยที่คนสุดท้ายเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายแต่ว่ามีอยู่ฉากนึงเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นครับถ้าหากว่าคุณสังเกตได้นั้นคุณจะเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงปริศนาคนนึงที่โผล่มาจากทางด้านหลังของเด็กผู้ชายคนที่6ซึ่งนั่นเนี่ยทำให้หลายๆคนพากันร่ำลือไปว่าเด็กผู้หญิงที่ลึกลับคนที่7นั้นอาจจะไม่ใช่นักแสดงที่มาถ่ายทำในวันนั้นและเธอก็อาจจะไม่ใช่คนครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าเด็กๆทุกคนนั้นจ้องมองมาที่กล้องในขณะที่มีการถ่ายทำแต่ว่าเด็กผู้หญิงลึกลับที่โผล่มาเพียงแค่เสี้ยววินาทีนั้นเนี่ยจะก้มหน้ามองที่พื้นตลอดเวลาครับเดี๋ยวนี้เนี่ยจะสโลว์ภาพให้ทุกคนดูนะครับข่าวลือที่น่ากลัวนั้นเนี่ยบอกเอาไว้ว่าเด็กผู้หญิงคนที่7ที่โผล่มาข้างหลังเนี่ยเป็นนักแสดงที่เสียชีวิตก่อนที่จะมาถ่ายทำและหลังจากที่มีการตัดต่อโฆษณาตัวนี้แล้วก็ออกอากาศไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยว่ากันว่านักแสดงเด็ก2คนในวิดีโอนี้เนี่ยได้จากโลกนี้ไปส่วนอีก4คนนั้นก็หายตัวไปอย่างลึกลับครับฟังดูแล้วเนี่ยมันดูน่ากลัวแล้วก็เหลือเชื่อเกินไปหน่อยใช่มั้ยครับแต่ว่าข่าวลือนี้เนี่ยมันก็ถูกเล่าต่อกันมาแล้วมันก็บอกว่าโฆษณาตัวนี้เนี่ยถูกแบนไม่ออกฉายในฮ่องกงข่าวลือนี้เนี่ยต้องยอมรับครับว่าเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่มากๆเลยฮะในช่วงปี90จากการหาข้อมูลของนิกเนี่ยพบว่าคนฮ่องกงในช่วงเวลานั้นเนี่ยถึงกับเฝ้ารอที่หน้าทีวีเพื่อรอให้โฆษณาตัวนี้เนี่ยออกอากาศแล้วก็เฝ้ารอที่จะนับขานับจำนวนเด็กๆที่อยู่ในโฆษณาเพื่อพิสูจน์ความจริงครับและความจริงคืออะไรฮะจากที่นิกเนี่ยพยายามหาข้อมูลมาครับผมมีข้อมูลมากมายที่ทำให้คนที่อ่านเนี่ยรู้สึกสับสนแต่ว่าความเชื่อนึงของนิกเนี่ยนิกค่อนข้างเชื่อครับว่าผีเนี่ยไม่น่าจะปรากฏตัวให้เราเห็นแล้วก็บันทึกภาพได้ถึงกับขนาดตัดต่อเป็นวิดีโอแล้วก็ออกอากาศได้ขนาดนั้นครับมีข้อมูลที่น่าสนใจครับซึ่งเป็นคำบอกเล่าของชาวเน็ตเนี่ยที่มาแสดงความคิดเห็นในกระดานข่าวของโฆษณาตัวนี้ครับซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีญาติที่ทำงานอยู่ที่ KCRC ในเวลานั้นและเขาก็ยืนยันว่าโฆษณาตัวนี้นั้นไม่ได้มีผีใดๆอย่างที่ทุกคนคิดครับเรื่องราวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นความไม่ต่อเนื่องกันของการตัดต่อวิดีโอเธอบอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยบริษัทนั้นได้ทำการถ่ายโฆษณาแล้วก็
ได้จ้างนักแสดงเด็กๆเนี่ยที่มาจากฮ่องกงเมื่อการถ่ายทำจบลงเนี่ยเขากลับพบว่าใบหน้าของเด็กๆนั้นดูมีความเครียดเกินไปแล้วก็ดูไม่เอ็นจอยดูไม่ค่อยสนุกครับและมันก็ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโฆษณาเขาเลยต้องถ่ายทำกันอีกครั้งนึงครับแล้วก็ต้องไปจ้างเด็กบางคนเนี่ยที่มาจากเมืองจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการตัดต่อครับในบางครั้งเนี่ยมันก็เลยมีความไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่สมบูรณ์ซึ่งนั่นเป็นต้นกำเนิดทำให้เกิดความผิดปกติแล้วก็ข่าวลือดังกล่าวครับนี่คือข้อมูลที่นิกคิดว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดครับต้องอย่าลืมนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดในยุคสมัยช่วงที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตคนในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เลยพูดต่อๆกันแล้วก็อาจจะแต่งเติมให้มันดูน่ากลัวจนกระทั่งกลายเป็นตำนานที่สยองขวัญมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับเอาละครับทุกคนครับและนี่ก็คือเรื่องราวเบื้องหลังโฆษณาที่น่ากลัวที่เป็นไวรัลอยู่ขณะนี้นะฮะทั้งในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใน TikTok ครับซึ่งนิกเนี่ยคิดว่าเพื่อนๆกับน้องที่ชอบเรื่องราวสยองขวัญเนี่ยก็น่าจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแหละซึ่งนิกเนี่ยก็ยังยืนยันคำเดิมครับว่าอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรง่ายๆครับบางทีเนี่ยเราดูเราก็ดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความบันเทิงครับส่วนในเรื่องราวของการพิสูจน์หาหลักฐานหาข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลที่มันดูมีความเป็นไปได้แล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดครับดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งกลัวอะไรกันง่ายๆนะฮะและนี่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าวิดีโอในวันนี้เนี่ยจะถูกใจเพื่อนๆกับน้องนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยนี่ก็คงต้องขอลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่กับวิดีโอที่สยองขวัญแต่ว่ามีความสนุกสนานแบบนี้อย่าลืมว่าทุกอย่างนั้นมีด้านมืดและด้านมืดก็คือด้านที่สนุกครับผมเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าฮะสวัสดีครับ